ลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คุณวิริยาลาภพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณอยุธยากับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นตะกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563จองด่วนที่0864902823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @bllmi งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิ่มตาสวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็กลับมาในวันนี้วันพุธที่28เดือนตุลาคม2563นั่นเองนะคะเช้านี้ตลาดหุ้นไทยก็ยืนอยู่ในแดนลบกันอยู่นะคะ1206กับ1209ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 5,800 กว่าล้านบาทมาเราพร้อมกันแล้วในเรื่องราวของภาพการลงทุนในวันนี้ช่วงหุ้นทิ่มตานั่นเองนะคะท่านแรกก็จะเป็นคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทกสิกรไทยหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะหุ้นที่มีการซื้อขายอันดับหนึ่งก็มีหุ้นอย่างนะคะ North East เนอร์นั่นเองนะคะก็บวกขึ้นมา4.88 บาทนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย at open ไปที่40ล้านหุ้นนะคะตอนนี้ก็เทรดกันไปแล้วเกือบ200ล้านบาทนะคะอันดับ2เป็นหุ้น SCGP นะคะหุ้น packaging ของ SCG นั่นเองนะคะ SCGP packaging นะคะ36บาทนะคะเทรดไป4ล้านกว่าหุ้นเมื่อเช้านี้นะคะก็ KBank ตามมา BBL บ้านปู่อะล่ะพี่บิ๊กมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บิ๊กค่ะพี่บังสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตลาดหุ้นไทยจะไหลต่ำกว่า 1,200 ต่อเนื่องไหมฮะคือเมื่อวานลงไปเทสแนวรับ 1,200 แต่ก็ดึงกลับขึ้นมาได้นะครับผมพยายามหาข่าวดีเหมือนกันเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่ามันมีอะไรที่ดีหรือเปล่านะครับผมตอบนี้ดูออกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้นะครับคือผมคิดว่ามันเป็น perfect storm ในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเราเจออีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในนะฮะภายนอกก็คือเรื่องของจำนวนเคสโควิดที่เร่งโตขึ้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะอธิบายเพิ่มว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนในเขาเรียกว่าหัวข้อข่าวนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องภายในก็เรื่องการเมืองเนี่ยผมต้องตามต่อว่าพันธนาการเนี่ยมันจะมีอะไรที่รุนแรงขึ้นหรือมันจะเบาลงแล้วก็ไปสู่เขาเรียกว่าแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยนะนี้คงต้องตามนะครับผมคิดว่าภาวะตลาดในวันนี้เนี่ยจะไซด์เวย์นะครับเพราะว่าปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยมันจะอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยก็จะเป็นช่วงท้ายสัปดาห์ก็คือจะมีตัวเลข GDP สหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของฝั่งยุโรปด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีในเรื่องของการประชุมเฟด
นะครับหลังจากพอเราทราบผลเรื่องตั้งประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยวันที่4วันที่5เฟดก็จะมีการประชุมกันนะครับโอเคคือถ้ามาพูดถึงในแง่ของภาพรวมตลาดในตอนนี้ผมคิดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยยังเขาเรียกว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส3นะฮะคือกำลังจะประกาศซึ่งตัวไหนที่งบ Q3 มีแนวโน้มที่จะออกมาแข็งแกร่งเนี่ยเม็ดเงินก็จะวิ่งเข้าไปที่หุ้นพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขายหุ้นที่คาดว่ากำไรจะไม่ดีออกมาครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหุ้นที่เขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากโควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของการส่งออกพวกอาหารนะครับหรือว่าแม้แต่ถุงมือยางเนี่ยก็มีเงินไหลเข้าไปลงไปเก็งกำไรนะฮะรวมถึงตัวที่เราเคยเชียร์ก็คือในเรื่องของพวก MTC นะฮะหรือว่าตัวที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าการเก็งกำไรในชุดนี้อยู่นะครับส่วนกลุ่มที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหรืออีเวนต์ว่าเรื่องของผลกระทบจากด้านปัจจัยลบทางการเมืองเนี่ยพวกรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วโดนขายออกมา นะครับอันนี้คือภาพในตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ฮะค่ะค่ะค่ะโอเคถ้างั้นเองในส่วนของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็คือยืนได้1,200อยู่นะคะใช่ครับคือยังอย่างที่เคยเรียนพี่ม่อนไปว่าตัวปัจจัยที่จะกำหนดว่าตลาดเนี่ยจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าโอเคเรื่องแรกเมื่อกี้เราไม่ได้แตะนะฮะก็คือเรื่องของโควิดที่มีการระบาดในต่างประเทศนะครับผมอยากจะเพ้นภาพแค่สั้นๆเลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าจำนวนคนตายเนี่ยไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับคือตอนเนี้ยผู้ติดเชื้อรายงานวันนึงประมาณ 4-5 แสนคนนะฮะจากเมื่อ 3-4 เดือนก่อนที่2 แสน 2 แสนแต่คนเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในระดับเดิมประมาณสักหลักไม่กี่พันคนยังไม่ถึง 10,000 คนนะครับคือจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มันเยอะกว่าด้วยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยตอนนี้มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ในแง่ของการรักษาเนี่ยหมอก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าคือดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นนะฮะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลงนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็พร้อมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้มาตรการโซเชียลดิสแทนซ์นะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากก็ดีนะครับหรือว่าการที่เรามีเขาเรียกว่าคือความระมัดระวังตัวเนี่ยมันทำให้เชื้อที่เข้าไปในร่างกายในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีความอ่อนตัวลงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็เลยน้อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโรคนี้จะกลายเป็นโรคท้องถิ่นทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่เร่งตัวขึ้นผมว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่คนอาจจะพูดถึงเรื่องของรัฐบาลจะไปชัดดาวจะไปล็อกดาวน์หนักๆไหมผมว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผมว่ายังไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมาจากการทำเขาเรียกว่ามาตรการโซเชียลดิสแทนซ์หรือล็อกดาวน์เนี่ยยอมรับว่าตัวเลขเขาเรียกว่า economic activity หรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะชะลอตัวลงแต่ว่าไม่ได้แย่เหมือนช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมา นะคือโดยสรุปเลยคืออยากจะบอกว่าเรื่องล็อกดาวน์นะฮะผมว่าไม่น่าจะมีการทำหนักๆเหมือนช่วงไตรมาส2 อันที่2เนี่ยมันจะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรออยู่นะครับหลังจากที่เราเห็นการเลือกตั้งของสหรัฐแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน่าจะโอเคนะฮะน่าจะมีการรีบาวครับอันนี้คือปัจจัยต่างประเทศค่ะค่ะตลาดก็น่าจะรีบาวฟื้นไปหน่อยหนึ่งเนาะใช่ครับค่ะค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณบิ๊กจะแนะนำยังไงถ้ากรณีที่จะมีการรีบาวในรอบนี้ค่ะครับผมขอทบทวนนิดนึงนะฮะคือหุ้นที่เราเคยแนะนำไปในทางรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ performance ในภาพรวมถือว่าดีนะครับก็คือว่าจะเป็นตัวที่ลิงก์ถึงภาคการส่งออกนะครับอย่างเอเชียหรือ TU นะครับตัวที่ลิงก์กับเรื่องของเขาเรียกว่างบไตรมาส3ที่น่าจะออกมาดีมากๆอย่างคาราบาวนะ MTC หรือแม้แต่ซิงเกอร์เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ย performance เนี่ยดีกว่าตลาดนะฮะแล้วก็อีก2ตัวที่เราแนะนำไปในรายการก็คือกลุ่มเดินเรือนะครับ PSL แล้วก็ RCL ในภาพรวมก็ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดนะครับวันนี้เนี่ยเรามองยังไงนะฮะเรามองว่า
ยังแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยคือฟิกทูหรือว่ายังเน้นหุ้นที่เขาเรียกว่าผลประกอบการไตรมาส3ที่กำลังออกมาเนี่ยดีนะครับแล้วก็มองข้ามช็อตไปเลยเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยนึงที่สำคัญมากนะครับที่ผมเคยพูดในรายการแล้วก็คือเรื่องของฝนที่ตกดีมากๆในช่วงนี้เนี่ยจะทำให้รายได้ภาคเกษตรเนี่ยออกมาดีนะครับแล้วหุ้นที่ลิงก์ทูภาคต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผมคิดว่า performance หรือว่าผลกำไรในช่วงไตรมาส4และไตรมาส1ปีหน้าจะดีต่อเนื่องค่ะนะครับคือตัวที่เราเคยแนะนำไปผมคิดว่าวันนี้ผมขอเน้นๆ2ตัวเลยนะก็คือ MTC นะครับแล้วก็ตัวของซิงเกอร์นะครับโอเค MTC ตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ53.25เมื่อกี้วิ่งไป 53.75 ครับราคาที่เข้าแบบไหนไงคะตัวของ MTC เนี่ยเราคาดการว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยจะทำนิวไฮต่อนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวคำแนะนำนะครับคำแนะนำเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้ถือไปจนกระทั่งประกาศงบนะครับแล้วก็ในแง่ของราคาเป้าหมายนะครับราคาเป้าหมายเนี่ย เราให้ไว้ที่64.50ครับ mm-hmm. คือแนวถ้าเกิดเราดูในทางเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าแนวแรกที่น่าจะขึ้นเป็นเคสคือบริเวณ60 บาทนะครับผมว่าดูที่ตรงนั้นก่อนนะฮะนักลงทุนที่ลงทุนใน PC เนี่ยมันจะมีข่าวหนึ่งที่เข้ามาตลอดในช่วงที่ผ่านมาว่าอมสินเนี่ยจะไปจับมือกับใครนะครับอันนี้ผมเท่าที่สืบมาเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ไม่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคือไม่น่าจะใช่ MTC แล้วก็สวัสดิ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยหลังจากออมสินนี้เข้ามาก็ไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่าแน่นอนว่าคือถ้าไปปล่อยดอกเบี้ยที่มันต่ำกว่าที่ MTC คือ MTC กับสวัสดิ์เนี่ยจะชาร์จดอกเบี้ยประมาณสัก20%กว่านะครับแต่ว่าออมสินเนี่ยเขาจะชาร์จดอกเบี้ยต่ำมากๆเนี่ย10%กว่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนละตลาดกันนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบในเชิงของการแข่งขันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นนี้เนี่ยคือน่าจะไม่ต้องกังวลละค่ะนะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องที่สองก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากลูกค้าก็เป็นเกษตรกรเป็นในส่วนของแรงงานเนี่ยในเรื่องของรายได้ภาคเกษตรหรือต่างจังหวัดที่ดีขึ้นเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของตัว NPL อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทุเลาลงถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงมากแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจถ้าการพ่อปลูกมันดีเนี่ยความต้องการสินเชื่อก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็รอดไปสำหรับ MTC เนาะในเรื่องราวของวิกฤตรอบนี้นะฮะใช่ครับเพราะว่าฐานลูกค้าอยู่ข้างนอกนั่นเองนะฮะเป็นเกษตรกรนะคะลงทุนราคาเป้าหมายทางด้านเทคนิคที่คุณบิ๊กพูดถึงนี้มากกว่าราคาพื้นฐานใช่ไหมฮะ66ต่ำกว่าครับพี่มอนพื้นฐานอยู่ที่64.50ครับเทคนิค56แต่ที่นี่ผมมองที่ประมาณร้อย60 บาทเพราะว่า60 บาทมันเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะฮะได้ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณบิ๊กที่จับจังหวะในรอบนี้เนาะกะตลาดดีดตัวพวกนี้นะฮะนักทุนค่ะได้ค่ะแล้วมีตัวอื่นยังไงต่อไหมฮะคุณบิ๊กค่ะอีกตัวนึงเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือซิงเกิลครับแต่ว่าพอดีเรายังไม่ได้มี cover นะครับแต่ว่าเราเคยเชิญทางซิงเกิลเนี่ยมาที่เราพูดกับนักลงทุนสถาบันนะฮะที่กสิกรนะฮะแล้วก็คือเอาลุกต้องบอกว่าไตรมาส3เนี่ยกำไรน่าจะทำนิวไฮต่อนะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเขามีการปรับธุรกิจไปทำในส่วนของตัวเขาเรียกว่า car forecast นะครับตัวโดยพอร์ตหลักๆก็คือปล่อยสินเชื่อพวกรถบรรทุกนะครับใช่ครับซึ่งเราคาดว่าปีนี้เนี่ยกำไรที่ทางบูมขอซื้อซัดทำไว้ประมาณ400 ล้านบาททั้งปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็หนี้เสียตอนนี้เนี่ยเท่าที่เช็คดูเนี่ย NPL ในส่วนของตัวค่าฟอร์แคสต์ที่เขาปล่อยเนี่ยต่ำมากนะฮะคือไม่ถึงผมเข้าใจว่าไม่แบบคือไม่ถึง 1% อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดภาพต่างจังหวัดมันดีเนี่ยตัวเนี้ยมันลิงก์ทูต่างจังหวัดตรงๆเลยอ่ะแบบคือลูกค้าเนี่ยเป็นแบบเกือบผมว่าเกือบ 100% เลยแล้วกันเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ได้รับประโยชน์เต็มๆนะฮะผมยังไม่ได้พูดถึงหุ้นตัวอื่นที่ลิงก์กับธีมนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันมีหลายตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวนึงที่ exposure ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากนะครับค่ะ
ราคาลงทุนราคาคาดหวังยังไงฮะตัวนี้เป้าหมายใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เพราะมันเนาะต้องเก่งกันไปละงานเนี่ยดูจากผมดูเร็วๆคือในแง่ของบูมคอนเซ็ปต์เนี่ยตอนนี้เขามองกันแถวประมาณ16-17 บาทนะฮะผมคิดว่าตรงเลเวลนั้นเนี่ยคือผมว่าน่าจะถึงได้ค่อนข้างไม่ยากนะคือเราอาจจะมาเชียร์ช้ากว่าเจ้าอื่นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคือฟังจากสตอรี่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่คอนเซ็ปต์ในภาพรวมเนี่ยจะมีการปรับในส่วนของเขาเรียกว่าราคาเป้าหมายขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูไพรซ์ซูบุ๊กนะครับซิงเกิลเนี่ยเทรดอยู่แค่2.5 เท่าบุ๊กนะครับซึ่งในขณะที่MPC หรือสวัสด์ MPC นี่เทรดไป5 เท่ากว่าถึง6 เท่าบุ๊กละสวัสด์ประมาณสัก3-4 เท่าบุ๊กเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซิงเกิลที่โกรธเนี่ยมันดูค่อนข้างแข็งแรงกว่าเนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่จะรีเลทขึ้นไปเทรดในระดับ3 เท่าบุ๊กขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าดูเร็วๆนะพี่มอนก็คือตอนนี้เนี่ยบุ๊กแวลูนะครับผมคิดในเชิงของพื้นฐานให้เลยนะครับบุ๊กแวลูตอนนี้อยู่ที่บุ๊กแวลูของหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5.7 ถึง6 บาทนะฮะคือถ้าเอาเราตีกลมๆ6 บาทเนี่ย6 บาทคูณ3 เท่ามันคือ18นะคือผมคิดว่า18เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเห็นได้แบบไม่ยากนะครับอันนี้คือถ้าให้ผมมองคือผมมองประมาณ3เท่าบุ๊กก่อนคือประมาณ18นั่นในเชิงของกลยุทธ์ค่ะค่ะดีค่ะคุณบิ๊กก็ประมาณ2 ตัวนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะคุณบิ๊กค่ะวันนี้ให้2ตัวแบบนิดๆแล้วกันเพราะว่าตัวที่เราให้จริงๆก็ในภาพรวมหรือว่าโอเคนะพี่มอนถ้าเราแท็กใส่ performance กันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคHMTU MTC คาราบาวกรุ๊ปกับ PSL ก็ทั้งถือว่าบวกเนาะบิ๊กเนาะใช่ถือว่าบวกอยู่นะครับได้ค่ะคุณบิ๊กประมาณนี้เนาะสำหรับสัปดาห์นี้แต่ตลาดก็อาจจะต้องย่นย่อแล้วก็เด้งๆเนาะคุณบิ๊กเนาะใช่ครับผมว่าตลาดใดที่เขาเรียกว่าชนวนหรือว่าล็อกทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่โดนปลดนะฮะผมว่าโอกาสที่ตลาดจะเอาเปอร์ฟอร์มยากผมก่อนขอทิ้งท้ายไว้นิดเดียวพี่มอนคือผมไปรันสถิติมานะครับในช่วงที่เมืองไทยเนี่ยมีการเดินขบวนนะครับประท้วงในรอบ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยมักจะ underperform MSCI Asia MSCI World นะครับรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ทาง Free Youth นะครับหรือว่าเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาเริ่มเดินขบวนตั้งแต่18 กรกฎาคมนะมาถึงวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ 10% นะครับตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นโลกนะ MSCI World เนี่ยบวกประมาณ 6-7% เท่ากับว่าเรา underperform ต่างประเทศอยู่ประมาณ 16-17% อันนี้คือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าชนวนการเมืองโดนปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นไทยจะ outperform ต่างประเทศมหาศาลครับแล้วก็คนที่เอาเงินขนเงินไปลงต่างประเทศต้องคิดใหม่นะครับในแง่นี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกเมื่อไหร่นะแต่ปลดล็อกมาแล้วโอ้หุ้นไทยวิ่งแรงมากจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอนี่คือไม่เชื่อคือไม่เชื่อเคยบอกพี่ว่า4 รอบก่อนที่เรามีเสื้อเหลือง2 ครั้งเสื้อแทงครั้งนึงแล้วก็ม็อบนกหวีดครั้งนึงเนี่ยพอปลดล็อกคือหมายความว่าคือชุมนุมจบหุ้นไทยเนี่ยเอาตัวฟอร์มหุ้นต่างประเทศเนี่ยเป็น 10% เลยนะฮะจ้ะคือผมว่าแค่รอจังหวะนั่นแหละแต่ในจังหวะอย่างเงี้ยคือโอเคตัดสินใจเห็นด้วยครับว่าเราอาจจะถึงเงินสดมากหน่อยแล้วก็รอจังหวะหรืออาจจะเอาเงินไปลงเมืองนอกก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันนึงที่เมืองไทยปลดล็อกชนวนการเมืองได้เนี่ยให้จำคำผมไว้เลยนะฮะให้เอาเงินกลับมาลงทุนที่เมืองไทยเลยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี้ยมันยังอ่อนแออยู่ก็เนื่องจากไอ้ตัวเศรษฐกิจมันพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวกับการส่งออกไอ้พอยต์นั้นมันมากกว่าการเมืองหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจหรือว่าการเมืองมากกว่าพอยต์นั้นโอ้พี่บอลครับผมตอบนี้แล้วกันนะฮะอันนี้จริงนะฮะในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกอันนี้ก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วพื้นฐานเลยคือของประเทศไทยเนี่ยผมว่าที่เราแบบเขาเรียกว่าติดลมในเรื่องของการที่เราแบบทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุในเรื่องการประท้วงเนี่ยมันทำให้
การตัดสินใจลงทุนของต่างชาติใน FDI เนี่ยมันหายไปเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องการตัดสินใจผมอยากจะให้ภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นรถไฟฟ้า10สายเนี่ยที่เราคุยกันมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่เสร็จสักทีเพราะว่าเรื่องของที่เขาเรียกว่าคือเนี่ยเรามีสถานการณ์เรื่องการเมืองมาเป็น10ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีฉันทามติกันเมื่อไหร่เราทุกคนเนี่ยเดินหน้าไปทิศทางเดียวกันนะผมเชื่อว่าการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนทุกอย่างมันจะไปได้ดีกว่านี้เยอะเลยนะครับคือผมว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะเห็นภาพที่ประเทศเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือวิวส่วนตัวนะครับครับลองดูนะฮะโอเควิวส่วนตัวแต่จะเชื่อวิวของคุณบิ๊กหรือเปล่าก็ว่ากันเนาะคุณบิ๊กค่ะครับจ้ะโอเคประมาณนี้เนาะคุณบิ๊กเนาะได้ครับพี่ม่อนครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับน้ำหนักในเรื่องการวิเคราะห์การจับทางนะก็ว่ากันไปนะฮะถือว่าคุณบิ๊กเขาก็ประเมินในเรื่องราวของการชุมนุมว่ามีผลนะฮะในความอิโมชันอารมณ์ของคนว่ายังไม่กล้าที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะฮะทำให้ตลาดหุ้นไทยที่เขาจับเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นเทจในการปรับตัวลดลงคือลบไป 10% นั่นเองนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศที่บวกขึ้นมา 4.4-6% นะฮะจากติดลบให้เป็นเท่า0ก็มีความเป็นไปได้นั่นเองโอเคคือไม่ขายแล้วอะไรแล้วประมาณนั้นนะฮะก็เป็นข้อมูลกลยุทธ์วิธีการคิดวิธีการมองนะฮะน้ำหนักความรู้สึกของคนว่าเรื่องน้ำหนักอยู่ตรงไหนในการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นั่นเองนะคะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะเราไปอัปเดตสรุปข้อมูลกับทางคุณเพชรนะคุณวิจิตรนั่นเองนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมายืนได้นะฮะ 1,210 จุดแล้วนะฮะหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงไป 1,205 จุดนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณเพชรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับค่ะพอดีพี่ฟังข้อมูลจากเคสเซกนะฮะกสิกรไทยนะฮะครับกสิกรไทยค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักเรื่องราวของการชุมนุมว่าเขาจับตัวเลขนะคะคุณเพชรจับตัวเลขเหตุการณ์ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงตอนนี้นะฮะเขาก็บอกว่ากดดันทำให้อินเด็กซ์ลงไปถึง 10% แต่ตลาดต่างประเทศอยู่ในระดับบวก 4-6% ครับเขาบอกว่าถ้าภาพการชุมนุมเคลียร์ก็จะทำให้ในส่วนของภาพการลงทุนนะฮะน่าจะตีกลับมาได้แล้วคำว่าไอ้การชุมนุมเคลียร์เนี่ยมันต้องรอคอยแบบไหนหรือคาดหวังอะไรยังไงไหมในแน่นักกลยุทธ์นะฮะคุณเพชรมองยังไงตรงนี้ค่ะโอเคก็โดยรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าสัญญาณของตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาของบ้านเราเนี่ยมันฉีกกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยมีจังหวะในการแรลลี่ขณะที่บ้านเราเนี่ยฉีกลงมาก็จากประเด็นการเมืองทีนี้คำถามคือให้ชุมนุมเคลียร์เนี่ยส่วนตัวผมอะผมคิดว่าเทรนแนวโน้มของการเมืองระยะกลางเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แหละคือสัญญาณของการเคลียร์คงยังไม่จบการชุมนุมยังคงยืดเยื้อต่อเพียงแต่ว่าจุดหลักที่สำคัญคือถ้าเรามาดูในแนวทางการแก้ปัญหาของตัวการชุมนุมไม่ใช่การประชุมสภาวิสามัญที่เปิดมาเนี่ยในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยผมมองในโทนเนี่ยที่เรียกว่าต้องบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันถอยลงมานะครับคือแผ่วลงมาค่อนข้างเยอะคือพยายามที่จะภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะถอยจุดไหนก็ตามเนี่ยที่จะสามารถทำเป็นไปตามสอดคล้องของความต้องการของตัวผู้ชุมนุมได้เนี่ยผมเชื่อว่าภาครัฐก็อยากที่จะทำนะครับดังนี้ในโมเมนตัมแบบเนี้ยมันจะตอบโจทย์ว่าการเมืองในระยะกลางเนี่ยคงจะยืดเยื้อเพียงแต่ว่าถ้าไปดูในคีย์หลักๆเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยมีโมเมนตัมที่เรียกว่าผ่อนคลายออกมาเช่นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเนี้ยผมเชื่อว่าแนวโน้มของตัวภาครัฐเนี่ยพยายามอยากที่จะแก้ไขอยู่แล้วนะครับก็โปรเซสในช่วง2เดือนที่ช่วง2เดือนถัดไปคือพฤศจิกายนธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดวาระ1 2 3นะครับแล้วก็เดือนหน้าในการที่จะมาคุยกันว่าจุดไหนควรที่ต้องแก้บ้างซึ่งแน่นอนขาเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงก่อนนั้นที่รุนแรงกันมากๆผมเชื่อว่าตัวนี้มันเป็นจุดที่แผ่วลงมาดังนั้นเนี่ยการแผ่วลงมาแบบเนี้ยจะทำให้สัญญาณของการลงทุนเนี่ย
มันมีโมเมนตัมที่อยากที่จะกลับมาเก็งกำไรมากขึ้นนะครับนี้ก็สอดคล้องคือผมมองว่าขานี้เป็นขาในการรีบาวหลังจากที่การเมืองเราสู้กันมาค่อนข้างหนักในช่วงก่อนนั้นแล้วก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนกลับมาอยู่ในโหมดของหาประเด็นอื่นบ้างเช่นในเรื่องของตัวงบว่าหุ้นตัวไหนงบคอร์เตอร์3จะออกมาดีจุดนั้นแหละจะเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดกลับมาให้น้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นขาโซนนี้ตลาดหุ้นผมเชื่อว่ามีโอกาสในการรีบาวขึ้นนะครับอืมได้ก็ต้องติดตามดูไปนะคะคุณเพชรครับเอกคำว่ายืดเยื้อนี่หรอกพี่ก็ไม่รู้จะแนะนำถ้าสมมติถ้าลูกค้าถามว่าการเมืองนี้เราให้ระยะเวลาในการที่ซึมซับอ่ะมันได้นานขนาดไหนนะฮะปี2ปี3ปีหรือไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเพราะวาระของรัฐบาลชุดนี้มี2ปีใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าในข่าวตัวเชิงการเมืองแล้วอย่างที่เราเห็นกันน่ะรอบนี้การเรียกร้องของรอบนี้ต้องบอกว่าดูเหมือนจะเริ่มบานปลายมากขึ้นจากรอบก่อนค่อนข้างเยอะเนี่ยการที่จะให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ชุมนุมผมว่าใช้เวลาอยู่แล้วนะครับคงต้องเคลียร์กันพอสมควรซึ่งภาครัฐก็พยายามประนีประนอมคงพยายามประนีประนอมมากที่สุดเพราะอย่างที่ก่อนนั้นเห็นแล้วว่าถ้าใช้ความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยใครใช้ก่อนเนี่ยคือเป็นช็อตที่ไม่ดีต่อคนผู้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยโมเมนตัมอย่างที่ผมบอกว่าการจะประเมินว่ามันจะยืดเยื้อไปแค่ไหนเนี่ยคงตอบยากพี่ถือว่ายืดเยื้อไหมยืดเยื้อแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคงไม่ง่ายในการที่จะจบประเด็นสตอรี่นี้พี่ถือว่าด้วยจุดนึงที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าตลาดมันลงมาและอยู่ในแนวรับสำคัญสำหรับในเชิงของตัวเทคนิคด้วยแล้วก็คีย์เวนต์มันเริ่มมีคีย์เวนต์อื่นที่ดูน่าจะกลับมาเก็งกำไรมากกว่าจุดนั้นแหละอาจจะทำให้ตลาดในช่วงสั้นเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาเก็งกำไรในแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันคงไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์แบบ 100% ว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้ววอททอมแล้วดึงกลับขึ้นไปแรงๆเลยมันก็คงเล่นเก็งไปในกรอบอย่างเช่นโซนนี้อยู่ในกรอบล่าง 1,200 เนี่ยอาจจะมีจังหวะในการดึงกลับเพื่อเล่นแกปสั้นๆเช่นดึงขึ้นไป1230หรือว่าเต็มที่เนี่ย1250แล้วตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะเริ่มเหมือนกับล็อกการทำกำไรเล่นรอบสั้นๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคีย์เวนต์หลักๆเนี่ยเราคงประเมินยากแหละว่ามันจะจบแบบไหนแต่ขอแค่แบบพอมีแกปในการเทรดดิ้งได้บ้างเนี่ยแล้วในเชิงของศัพท์ก็คือ risk to reward ratio เนี่ยคือความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยถ้าเกิดผลตอบแทนที่ได้รับมันดูน่าสนใจมากกว่าการที่จะคัทลอสมันมีช่องในการคัทลอสแบบรับในโซนนี้หลุดผิดทางจริงคัทลอสแบบไม่ได้มากมายเกินไปนะทรงแบบเนี้ยในเชิงของคนเล่นแบบเทรดดิ้งอ่ะผมว่าเขาก็จะกล้ามากขึ้นนะครับเป็นภาพแบบนี้มากกว่าก็คงเก็งกำไรในกรอบสั้นๆแล้วกันแต่ผมดูโซนเนี้ยคือขาของการเก็งกำไรดูเหมือนจะมีมวลตั้มที่น่าลุ้นน่าเสี่ยงนะครับเพราะมันต่อรับเชิงลบเนี่ยมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ได้โอกาสแกว่งจังหวะกันแกว่งก็เล่นไปใช่ไหมคุณเพชรใช่ใช่เล่นรอบไปเล่นรอบไปเนาะแต่ถ้าไม่เล่นรอบก็อยู่รอไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แน่นอนคือสไตล์ของการลงทุนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ต่างกันถ้าเกิดใครบางคนที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจโอเคก็รอก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครกลางๆก็โอเคก็แบ่งสักเล็กน้อยมาเล่นเก็งกำไรคงไม่ต้องเล่นแบบเก็งกำไรสุดตัวนะครับคือแบบว่าบางคนมือคันนิดนึงก็เล่นเก็งกำไรเล่นจะเล่นหน้าไหนก็คงต้องเล่นหุ้นที่หน้าแนวโน้มของกำไรดีๆนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ปลอดภัยมากสุดลองดูนะฮะสำหรับมุมมองของคุณเพชรในการแกว่งในรอบนี้นะคะลงทุนหลังจากที่กดลงมาแรงแต่ที่หลุดที่1,200แล้วก็จะเด้งกลับไปที่1,230กับ1,250ได้ค่ะคุณเพชรถ้าอย่างนั้นในตรงนี้เองคุณเพชรจะแนะนำหุ้นที่จะเล่นรอบแกว่งจุดนี้ตัวไหนยังไงคะโอเคภาพรวมเนี่ยผมว่าเซกเตอร์ที่ดูน่าสนใจเนี่ยน่าจะกลับมามองขางตัวไฟแนนซ์นะครับตัวค้าปลีกหรือว่าตัวขากลุ่มอาหารกลุ่มพวกนี้ผมว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในโซนที่เรียกว่าโดเมสติกเพลย์คือ เล่นกับการฟื้นตัวในประเทศเพราะว่าช่วงก่อนนั้นพอเล่นมุกของการเมืองเนี่ยคนจะกลัวและอยากจะที่ไปหลบการเมืองหลบการลงทุนในประเทศก็ไป global play คิดว่าท้ายสุดอย่างที่ผมบอกว่าเชิงสั้นการเมืองไม่จบหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมีจังหวะในการผ่อนคลายเล็กๆขึ้นมาก็คนก็จะสับมาเก็งกำไรแล้วก็ถ้าเกิดหน้าหุ้นแบบนั้นเนี่ยในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยมันยังสามารถที่จะโกรธได้ในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4ผมว่ามันตอบโจท
นะครับก็กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยยังชอบ2พี่ใหญ่คือตัวสวัสดกับ MTC 2ตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจขณะที่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยเลือก1ตัวเป็น RS ละกันโมเมนตัมควอเตอร์3ต่อเนื่องควอเตอร์4เนี่ยผมว่าก็ยังคงขยับตัวขึ้นได้ทั้ง Q&Q แล้วก็ Yen Yen นะครับRS promotion นะฮะใช่ RS promotion เป็นค่าปลีกนะฮะทุนค่ะRS promotion นะฮะตอนนี้18 18 5 18 6เล่นยังไงคะคือกรอบถ้าเกิดดูกรอบแคบๆของเขาเนี่ยในช่วงสักประมาณ3เดือนที่ผ่านมาวิ่งในกรอบ18 ถึง 20ง่ายสุดเลยคือโซนเนี่ยปรับฐานลงมาบ้างอยู่ในโซนสักประมาณ18ต้นๆเนี่ยผมว่าโอเคโซนนี้น่าสู้ดึงกลับขึ้นไปในกรอบ20นะครับภาพรวมแบบนี้เพราะว่าควอเตอร์3เนี่ยด้วยโมเมนตัมของธุรกิจค้าปลีกของเขาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสัดส่วนของค้าปลีกของเขาจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาก็ย้ายกลุ่มออกจากกลุ่มมีเดียเนี่ยวิ่งเข้ามากลุ่มค้าปลีกแล้วช่วงของครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาส4เนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับไม่จะเป็นตัวโปรไบโอติกนะครับเป็นตัวของรังนกเป็นตัวของอาหารสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยเป็นจุดนึงที่ตอบโจทย์บวกกับช่องทางของเขาเขามีช่องทาง i smallที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกกับเขามีชานเนลในข่าวตัวดาราของเขาอยู่แล้วนะครับในการที่จะขายตัวแบรนด์สินค้าต่างๆแบบนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ค่อนข้างเร็วนะครับเปลี่ยนจากย้ายจากธุรกิจที่เรียกว่าซันเซ็ตมากๆอ่ะในกลุ่มมีเดียก็วิ่งมากลุ่มค้าปลีกนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็โซนนี้ผมว่าอย่างที่บอกเก็งกำไรในกรอบโซนนี้แล้วกันใกล้ๆ18ซื้อนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปใกล้ๆ20ก็ขายเล่นรอบครับขายเล่นรอบไปเนาะก็เล่นแรงกันนะตัวนี้เขย่าปุ๊บ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 ใช่ใช่เป็นมีแกลบในการเทรดนะครับ2บาทตรงโซนนี้ครับขึ้นลงขึ้นลง2บาทนะฮะทุนใช่ขึ้นลงในกรอบ2บาทผมว่าเล่นได้หลายรอบแล้วสำหรับตัวไอ้นะครับ5รอบกว่า10บาทแล้วนะฮะโอเคทีนี้มีคำถามนะฮะนิดหนึ่งจากนักลงทุนกันละกันนะฮะมีคุณพราถามว่ากรณี MTC มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจริงหรือเปล่าแล้วมีผลต่อราคาหุ้นไหมฮะในเชิงของราคาหุ้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าในเชิงของราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวกกับถ้าราคาหุ้นจะรีเลทกับตัวของผลประกอบการเนี่ยการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีไม่ได้ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือแย่ลงถ้ามาตรฐานของผู้สอบบัญชีเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมว่าประเด็นพวกนั้นอาจจะเป็นคีย์เฉยๆนะครับเป็นคีย์เซนติเมนต์แต่ท้ายสุดเราก็คงกลับมาดูที่กำไรถ้าเชื่อว่ามั่นว่าในเชิงของกำไรเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เช่นไตรมาส3มูเมนตัมผมก็เชื่อว่า QQ year growth อยู่แล้วแล้วก็น่าจะ growth เป็นขาของที่เรียกว่าทำจุดสูงสุดใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยในเชิงของตัวราคาหุ้นควรจะตอบโจทย์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มของพวก MTC สวัสดิ์เนี่ยคนจะกลัวด้านของpolicy list ออกมาจากภาครัฐนะครับที่พยายามที่จะกดในเรื่องของตัว yield เนี่ยให้ต่ำลงเพราะว่าเก็บ yield ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็บริหารตัวภาวะของตัวหนี้เพราะว่าคนมีหนี้ค่อนข้างเรียกว่าหนี้เสียเยอะอะไรแบบนี้นะครับบวกกับตัวคู่แข่งรายใหม่เพราะว่าจริงๆถ้าตามกันมาจริงๆเนี่ยภาวะของหุ้นพวกเนี้ยกำไรค่อนข้างดีพอกำไรดีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาเล่นด้วยอยู่แล้วนะครับพอมีความเสี่ยงของคนที่จะเข้ามาเล่นด้วยพี่ถือว่าต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ดูเหมือนกำไรดีแต่การทำจริงๆเนี่ยไม่ง่ายครับการที่จะปล่อยการที่จะเก็บอะไรแบบนี้คือธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการที่จะเข้ามาอยู่ดีวันดีคืนดีบอกว่าอยากจะเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็เล่นง่ายๆแล้วจะวินการต้องลงทุนต้องเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจอีกพอสมควรดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อว่าคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาแล้วทำให้ตลาดมันดูเละเทะไปเลยนะครับภาพแบบนี้ผมว่าราคาหุ้นช่วงตลาดมาอย่างเช่น MTC สวัสดิ์เนี่ยลงมาตอบโจทย์พอสมควรแล้วนะครับมันควรจะต้องกลับไปเล่นในเชิงของตัวกำไรได้แล้วนะครับที่โมเมนตัมค่อนข้างดีคุณการเงินเนาะตอนนี้สองตัวนะฮะนะครับที่เขาเรียกว่ารอประกาศงบใช่ใช่ควอเตอร์3ใช่ครับผมว่าซอรี่เหมือนเดิมคือสัญญาณของตัวสินเชื่อยังโกรธอยู่แล้วก็การขยับสาขาเนี่ยช่วงสั้นๆอาจจะภาวะโควิดอาจจะแผ่วลงไปที่ถือว่าท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยการตอบโจทย์ในเรื่องของการขยับสาขามันก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับเทรนด์ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเนี่ยกำไรยังเชื่อมั่นว่าไว้ใช้ได้แล้วก็อีกจุดนึงที่คนดูในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์นะครับผมว่าเขาก็พยายามที่จะ manage อยู่แล้วเพราะว่า
ยิ่งตัวฝั่งของตัวนอนแบงค์เนี่ยภาวะของลูกหนี้ต่างๆอาจจะเป็นลูกหนี้ที่ต่างจากแบงค์นิดนึงแบงค์จะควบคุมค่อนข้างหนักมากขณะที่ตัวเนี้ยเขากินยิวสูงการควบคุมอาจจะแผ่วมาเพียงแต่ว่าโดยรวมผมว่าเขายังพยายามที่จะควบคุมตัวคุณภาพสินทรัพย์ของเขาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี NPL ไม่เยอะเกินไปนักนะครับก็คงต้องเป็นระหว่างการที่ได้กำไรมาเยอะๆกับสัญญาณของตัว NPL ที่จะวิ่งตามขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าสองตัวนี้เขายัง manage พวกเรื่องราวพวกนี้ได้อยู่ค่อนข้างดีครับได้ค่ะแล้วมีคำถามจากนักทุนต่อเนื่องนะฮะว่าหุ้นบ้านปูเขารับได้หรือยังฮะโอเคบ้านปูคำถามคือช่วงที่ผ่านมามันวิ่งขึ้นมาเพราะอะไรดีกว่า ต้องบอกว่าสัญญาณที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมาจากเทรนด์ของตัวถ่านหินแล้วก็แก๊สที่วิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งความต้องการตอนนี้ภาวะอากาศเรียกว่าหนาวขึ้นซีซันแนลหนาวขึ้นแล้วก็สัญญาณของการฝนตกต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าภาวะลานิญาเนี่ยแถวโซนบ้านเราแถวเส้นศูนย์สูตรฝนตกหนักเป็นเนี่ยการที่จะเปิดเหมืองต่างๆเนี่ยก็ทำให้สัปปายออกมาได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยดีมาสัปปายช่วงสั้นเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับแต่ราคาหุ้นกระตุกขึ้นมาเร็วเหมือนกัน6มา7เนี่ยใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการจะเล่นผมว่าเล่นเป็นข่าวของการเก็งกำไรเพราะว่าโมเมนตัมแบบนี้มันส่งไปที่ไตรมาส4ที่เป็นไฮซีซันนะครับก็รอย่อแล้วกันโซนสักประมาณ6กลางๆหรือว่าแบบตอนนี้แนวรับของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเส้น EMA 5วันแล้วกันนะครับประมาณ 6.75 โซนนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการตั้งรับแล้วกันแล้วก็กรอบของเขาเนี่ยแน่นอนการดึงกลับขึ้นมาหลังจากที่เป็นเทรนด์แนวโน้มที่อยู่ใต้เส้น200วันการกลับขึ้นมาก็ต้องติดเส้น200วันก่อนตอนนี้เส้น EMA 200วันอยู่ที่ประมาณ 7.30 นะครับเนี่ยก็ปั้นแรกเล็งไว้ที่โซนประมาณ 7.30 แล้วกันนะครับเป็นภาพของการเทรดดิ้งจากโมเมนตัมที่แย่มากๆในช่วงไตรมาส2ที่ขาดทุนขณะที่ครึ่งหลังผมว่าอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่คงไม่ได้enjoy ขนาดที่จะกลับไปเหมือนยุครุ่งเรืองในอดีตของตัวบ้านปูนะครับเล่นกรอบสั้นๆเท่านั้นเองเล่นสั้นๆเด็กๆในส่วนของหุ้นที่ขึ้นมาเป็น most active เยอะๆตอนนี้นะฮะหุ้นจากบุรีรัมย์เป็นไงนั่งจุนถามสงสัยมีหุ้นตัวนี้แล้วแกบอกว่าแนวต้านเท่าไหร่เตรียมขายละโอเคเนอร์นะครับก็ตอนนี้เราก็ cover เหมือนกันเรามีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆก็ราคาหุ้นลารี่ตามขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวหลักๆนี่ต้องบอกก่อนว่าครึ่งหลังกำไรเฟนแนวโน้มดีอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการเพิ่มกำไรผลิตขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรมันมาพี่ดูว่าราคาหุ้นก็มาค่อนข้างเยอะให้อย่างนี้แล้วกันโมเมนตัมของการเล่นหุ้นสายเนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างชัดเจนคือวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็ตัวของราคาหุ้นเลี้ยงตัวเส้นอีเมจ5วันมาตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าคนมีของทุนต่ำๆโอเคพอที่จะเล็ดโปรฟิตรันได้อยู่แล้วค่อยๆดูเส้น EMA 5วันเพราะว่ายิ่งการเปลี่ยนแปลงของตัวราคาวิ่งขึ้นเนี่ย EMA 5วันมันก็จะวิ่งขึ้นตาม อย่างเช่นตอนเนี้ย EMA 5วันอยู่ประมาณ4.75 ง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่หลุดโซนเนี่ยแสดงว่าราคาหุ้นยังคงเลี้ยงอยู่และมีจังหวะในการเล่นบุกครึ่งปีหลังที่กำไรดีกระตุกขึ้นวันดีขึ้นดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช้วิธีเขาเรียกว่าtrailing stop loss เนี่ยในการที่จะยกขึ้นไปเรื่อยวันไหนก็ตามที่มันเริ่มเห็นสัญญาณของการวิ่งขึ้นไปด้วยวอลลุ่มแรงแล้วปรับตัวลงมาแสดงว่าตรงนั้นโดนวนออกของตัวนั้นก็ขายตามเข้าไปนะครับหรือถ้าปรับตัวลดลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันผมว่าตรงนั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ค่อยขายทำไรแต่ถ้าเกิดโมเมนตัมยังคงเลี้ยงตัวแบบนี้อยู่เนี่ยแพทเทิร์นก็อาจจะวิ่งกระตุกทะลุ5บาทเพราะเป็นช่วงในการเปลี่ยนสเปรดผมเชื่อว่าในการทะลุ5บาทถ้าทะลุนะในช่วงทะลุ5บาทตรงนั้นอาจจะค่อยๆลดน้ำหนักการลงทุนไปบ้างเพราะว่ามันเริ่มเต็มแปลงเราแล้วที่5บาทกันโอเคเต็มที่5บาทนะฮะทั้งดุลยังงกเยอะนะคุณชาได้กำไรแล้วเก็บบ้างนะขอบคุณค่ะคุณเพชรขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมค่ะค่ะนั่นเป็นข้อมูลจากท่านนั้นเมย์แบงก์กิบเองซึ่งตอนนี้เองนะคะในวันพุธจะมีบล็อกใหญ่ก็คือกสิกรไทยในฝั่งคุณบิ๊กนะคะก็แนะนำ MTC นะคะแล้วก็ซิงเกอร์ส่วนฝั่งเมย์แบงก์กิมเองนะคะแนะนำ MTC แล้วก็ตัว IS นั่นเองนะคะทั้งทุนก็ติดตามดูในข้อมูลตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนทั้งทุนที่มีหุ้นกลุ่มนี้แล้วก็ดูราคาที่เขาให้เก่งกำไรเป็นเทรดดิ้งนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าบรรยากาศตลาดในตอนนี้นะคะหลังจากที่กดมาแนวรับที่บริเวณ 1,200 แล้วนะคะก็มีการเด้งๆขึ้นมาระยะที่เด้งก็คือ 1,230
กับ 1,300 1,250 นั่นเองนะฮะก็ติดตามกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลนะฮะทางด้านฟิวเจอร์กับทางด้านคุณจุ้ยคุณจรุนเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะฮะทางด้านบริษัทคลาสสิกออสซิลิสฟิวเจอร์นั่นเองนะฮะตอนนี้10:45แล้วนะคะนักทุนในส่วนของฟิวเจอร์นะคะในส่วนของซีรีส์ซัดนะคะก็ยืนที่755นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าการเด้งกลับมาตรงบริเวณนี้กลยุทธ์คือลักษณะไหนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจอยส์ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนค่ะส่วนLG ก่อนได้ๆค่ะใครที่จะเทรดฟิวเจอร์นะฮะในส่วนของทางด้านเซฟตี้เหลือ15บาทต่อสัญญาแล้วก็ทองคำ40บาทต่อสัญญาไปดูกันนะฮะว่าติดต่อแบบไหนอย่างไรกับ YLG ค่ะสำหรับนักทุนเองนะคะที่เราจะเตรียมความพร้อมกันในเรื่องราวของการลงทุนในปี2564นะคะงานฟันฟันเฟสติวัลนั่นเองนะคะเราก็ได้จัดเตรียมให้กับนักทุนในหลากหลายรูปแบบแล้วก็เราก็มาเจอกันนะในวันที่15พฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกันคิดถึงกันนะคะนักทุนค่ะท่านที่สนใจรายละเอียดดังกล่าวนี้ก็ @BLLMI นะคะหรือในรอบปี2564ต้องถือว่าเป็นรอบที่สำคัญนะหลายๆคนก็มองว่าจะเป็นรอบที่โอกาสของนักทุนลงทุนนะในแง่ของการลงทุนนะฮะก็จะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะเวลาต่อไปได้นะเราก็มาดูว่าวิธีการเลือกคัดเลือกหุ้นแต่ละคนเป็นอย่างไรนะฮะใน4แบบเลยคุณก้อฟิทยาคุณนิพนธ์แล้วก็คุณปิงประกิตแล้วก็คุณกวีด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะพี่ม่อนก็เตรียมความพร้อมให้กับนักทุนนะก็ฝากกันไว้เลยนะสำหรับนักทุนที่ต้องการรู้ในเรื่องราวของวิธีการลงทุนทางด้านพื้นฐานเบื้องต้นพี่ม่อนก็จัดเทปให้เป็นพิเศษในช่วงวันศุกร์เสาร์นั่นเองนะคะให้2วันเต็มๆในการเติมเต็มแล้ววันอาทิตย์เราก็มาเจอกันจะได้ข้อมูลในเรื่องราวของวิธีการลงทุนทางด้านหุ้นพื้นฐานนะฮะได้เต็มแบ็กนั่นเองก็บอกต่อๆกันไปเนาะสำหรับนักลงทุนนะฮะหลายๆท่านเองอยากลงทุนนะฮะก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองเป็นโอกาสที่เราจะจัดเต็มที่ในรอบพ.ศ.นี้ด้วยกันนะคะนักลงทุนค่ะอ่ะมาเจอกันนะคะก็เจอกันเจอเห็นหน้ากันแล้วก็มีออนไลน์เป็นพิเศษให้นะฮะพอพี่มอนเชื่อว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาที่สำคัญที่เราก็จะได้เตรียมกันนะนักทุนก็ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมในช่วงนี้ในวิธีการคิดในวิธีการลงทุนนะก็จะพลาดโอกาสไปส่วนคนที่ไม่เคยลงทุนในวงการนี้เลยก็ยิ่งดีนะฮะท่านก็จะได้มาเติมเต็มข้อมูลได้อย่างเต็มแม็กกับผู้ที่มีความรู้จริงๆแล้วอยู่ในตลาดนี้มานานด้วยกันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลทางด้านฟิวเจอร์กับคุณจุ๊ยส์นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยส์ค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับมาแล้วนะคะไปเที่ยวมาหน้าบาร์เลยนะน้องนะ อาจจะเป็นมุมกล้องแน่มุมกล้องอะไรนะเป็นข้อมูลกล้องมุมกล้องครับผมให้ช่วยเหลืออะไรมะตบซ้ายตบขวา ก็ตลาดเองตอนนี้มันเด้งขึ้นมาคุณจุ๊ยมองโอกาสเป็นยังไงฮะในส่วนของฟิวเจอร์ค่ะครับผมก็โดยสภาพตลาดนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้นะจะเด้งขึ้นมานะฮะเขียวเล็กๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมนะของแนวโน้มหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพขาลงนะฮะไม่ใช่เพียงแต่ตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะตลาดหุ้นต่างประเทศนะไล่กันไปตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็เอเชียนะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะก็ปัจจัยอย่างที่เราทราบกันมี2เรื่องหลักนะฮะที่ส่งผลกดดันตลาดหุ้นมาโดยตลอดเลยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะที่ไม่น่าจะทันก่อนเลือกตั้งนะบวกกับสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรป
ประเด็นคือทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยมีหลายประเทศนะฮะดำเนินมาตรการนะฮะอย่างเข้มงวดเลยบางประเทศบอกประกาศเคอร์ฟิวนะฮะจำกัดในส่วนของเวลานะฮะในการออกนอกบ้านเขาออกบ้านเลยนะฮะ เวลาเที่ยวด้วยในช่วงไนท์เซสชั่นนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมงั้นพรกฉุกเฉินของเราก็ชิลเด้นสิ เจอเคอร์ฟิวที่ยุโรปแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นเองจากทิศทางทั้งหมดของคุณจุ้ยดูในตอนนี้นะฮะเราก็จะวางกลยุทธ์ยังไงคะทางด้านฟิวเจอร์ครับก็ยังคงไปแอดฝั่งช็อตนะฮะเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่น่าสนใจผมขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนิดนึงเมื่อวานนี้ต่างชาตินอกจากจะขายหุ้นช็อตเซต50ฟิวเจอร์แล้วมีการช็อตคอด้วยช็อตคอก็คือมองว่าไม่ขึ้นนะครับช็อตคอไม่พอนะมีลองพุทด้วยคือโดยสิ่งที่เขาแอคชั่นเนี่ยคือมองแบบลงกับไม่ขึ้นอ่ะมี2อย่างสำหรับต่างชาตินะอันนี้อัปเดตทีนี้เรื่องของกลยุทธ์ขออนุญาตแชร์ภาพนิดนึงจัดมาช็อตคอเลยเหรอโอไอเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดูด้วยนะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้ไปก่อนเซต50ก่อนนะฮะไทม์เฟรมเดลี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังคงอยู่ฝั่งช็อตนะครับแต่ว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยนะฮะณล่าสุดนะตอนนี้อยู่ที่762จุดตรงนี้นะฮะ762กดลงมานะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่803กดลงมาอยู่ที่762ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนี่คือไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะส่วนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะเราจะหาจังหวะในการรีบาวตัวของเขานะฮะแล้วก็เข้าช็อตทีนี้จุดที่เขามีโอกาสรีบาวนะสำหรับวันนี้นะเป็นแนวต้านนะคือ755แถวๆบริเวณตรงนี้นะครับไปจนถึง757ครับผม755 757นะครับแนวต้านส่วนแนวรับอยู่ที่750 749แถวบริเวณตรงนี้นะครับคือณช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากรอบเนี่ยนะฮะมันจะไม่กว้างมากนักนะฮะเพราะอย่างที่อัปเดตมาโดยตลอดนะฮะบัวทายเนี่ยมันต่ำนะฮะเพราะนั้นการเทรดเล่นสั้นนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้ระยะสักเท่าไหร่นะก็ระยะตามที่เราที่เห็นสภาพแบบนี้นะฮะการเวียงของเขาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4จุดในไทม์เฟรมเล็กๆแบบนี้นะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจช่วงบ่ายสำหรับภาคฝั่งยุโรปยังไม่มีตัวเลขอะไรที่จะทำให้ยุโรปเนี่ยเปิดบวกได้นะเพราะฉะนั้นการลุ้นรีบาวในช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นการรีบาวช่วงเช้า755 757นะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะในการเข้าช็อตส่วนจุดสต็อปลอสนะฮะก็ให้ดูแถว758ครับผมค่ะถ้าเด้งขึ้นไปโอเคค่ะทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะนักทุนนั่นก็คือเซต50นะคะได้ค่ะคุณจุ้ยทีนี้คุณจุ้ยลองฉายภาพตัวออปชันที่คุณจุ้ยอธิบายไปเมื่อสักครู่หน่อยนะคะจะได้ต่อเนื่องกับตัวเซต50ค่ะโอเคในส่วนของออปชันเดี๋ยวแชร์ภาพนี้นะครับโดยภาพรวมนะฮะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะอัปเดตมาตลอดภาพดัชนีเป็นขาลงบวกกับโวลาทายที่มันต่ำลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินกลยุทธ์การแอคชั่นนะฮะช็อตคอเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักอยู่นะตอนนี้นะฮะซึ่งสไตรค์นะที่เราแนะนำวันนี้ก็คอ800นะครับค่าพรีเมียมอยู่แถวๆ5จุดนะฮะส่วนมาร์จิ้นดูมาร์จิ้นนิดนึงมาร์จิ้นอยู่ที่ 5,519 บาทนะครับในการวางมาร์จิ้นเพื่อการช็อตคอ800นะครับส่วนย้ายมาดูฝั่งพุทธบ้างครับทั้งฝั่งขวานะที่เราคุยกันแต่ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าโอ้โหมี OI มากอกรวมกันเยอะๆแถวสไตล์พุทธ750พุทธ725นะครับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ที่725เนี่ยมี OI ค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะตรงนี้ 7,500 กว่าสัญญานะครับในขณะที่พุทธ750ณตอนนี้มี 5,000 กว่าสัญญานะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันพุท750ยังเป็น out of the money นะนะตอนนี้เนี่ยเขาขยับมาเป็น at the money แล้วนะฮะก็ยังคงสามารถ
ถือต่อไปได้นะครับถือไปนะฮะลุ้นนะรอบนี้อยากจะให้ลุ้นจนมันเป็น in the money นะขยับมาอยู่ตรงระดับตรงเนี้ยพอมันเป็น in the money อ่ะขยับจาก out มาเป็น add ขออีกลุ้นขออีก1ลุ้นนะฮะให้มันมากลายเป็น in the money นะซึ่ง750ถ้ามันจะมาเป็น in the money นะฮะดัชนีเซต50ต้องขยับลงอีกสักประมาณ25จุดนะครับเราก็จะได้ค่าพรีเมียมฝั่งพุทธเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะฮะก็เริ่มทยอยที่จะทำกำไรได้บ้างแล้วนะครับส่วนใครนะฮะที่บอกว่าเพิ่งมาดูพุทธวันนี้แล้วอยากที่จะแอคชั่นนะครับก็แนะนำเจ้าตัวนี้ฮะพุทธ725ค่าพรีเมียมอยู่แถวๆสัก9จุดนะครับ OI อยู่ระดับประมาณ 7,500 กว่าสัญญาก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ครับค่ะได้ค่ะสำหรับท่านที่เทรดทางด้านออปชันนะฮะซึ่งหลายๆคนเองนะฮะก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้กันต่อเนื่องนั่นเองนะฮะก็จังหวะนี้มีทั้งลองพูดกับช็อตคอนะฮะก็คือไม่ขึ้นแล้วก็ดันลงเอ้ยกดลงต่อลองคอเอ้ยพุทนะฮะลองพุทนั่นเองนะฮะโอ้ยช็อตคอลองพุท750ใช่ไหมฮะคุณจุย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 กับ725ช็อตคอลส่วนลองพุทก็คือช็อตคอล800ครับช็อตคอล800ช็อตคอลไม่น่าจะไปถึง800นะทั้งทุนทุกทีไม่น่าจะไปถึง800ช็อตกันมาระดับของการช็อตตัวคอลอยู่ที่ระดับ 5.5 ใช่ไหมฮะตัวพรีเมียมตัวถูกต้องครับค่าธรรมเนียมพรีเมียมครับจะ 5.5 นะทั้งทุนวอลุ่มก็หนาแน่นพอสมควร 2,000 ใช่ไหมฮะคุณจุ้ย 4,000 นี่พี่กำลังดูตามคุณจุ้ยที่คอ800เนี่ย OI อยู่ที่ 4,000 ครับผมนี่ตรงนี้ใหญ่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 วอลุ่มใหญ่ 4,000 ฮะช็อตกันตึมนั่นเองนักลงทุนอ่ะก็คือเขามองว่าตัว Z50 ไม่น่าจะวิ่งไปผ่านที่800ได้นะฮะก็เลยมีการช็อตที่ระดับ800นะฮะตอนนี้พรีเมียมอยู่ที่ 5.5 กับ 5 จุดนั่นเองนะฮะ OI ตึมโอเคก็เป็นแนวทางนะฮะว่าการมองตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ก็น่าจะเป็นการกดลงมากกว่าที่จะดันขึ้นโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลตัวออปชันนะคะเวลาจะหมดแล้วอ่ะจุ๊ยเอาตัวไหน USD ก่อนไหมแล้วทองคำกับตัวหุ้นคอยเข้าไปในช่วง FM97เอา USD ไหมคะหรือว่าอันไหนได้ครับมันเหลือน้อยโอเคในส่วนของ USD ได้ครับ USD นะครับวันนี้นะครับปรับตัวแข็งค่านะฮะบาทต่อดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่31.13 บาทนะฮะประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยนะฮะเพิ่งเปิดลองไปไม่กี่วันเองนะฮะเราเปิดลองไปเพราะว่ามันยืนเหนือ31.26 บาทฮะก็คือเปิดลองไปเมื่อวันที่23หลังจากนั้นโอ้โหมันร่วงเลยครับนะฮะแม่ร่วงจนกระทั่งณวันนี้ล่าสุดนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสิ้นวันสิ้นแท่งแล้วเนี่ยมันจะหลุด31.17 บาทหรือไม่เพราะจุดสต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะฮะ31.17 บาทนะครับอ่ะเอาภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยฉายภาพกว้างขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะเห็นภาพว่าเจ้าตัวค่าเงินบาทนะฮะเคยมาเทสแถวๆบริเวณ31 บาทเนี่ยมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะ1 2 3 4 รอบนะ4 รอบใหญ่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะฝืนถือลอง USD Future ในกรณีที่มันหลุด31.17 บาทแล้วนะฮะผมแนะนำก็ฝืนนะฮะลุ้นฝืนได้นะแล้วก็ถอยสต็อปลอสเนี่ยมาอยู่ที่31 บาททวนครับกระทำเวรตรงนี้ได้เพราะพี่ถืออยู่นะสู้จนถึง31 บาทสต็อปลอสนะฮะครับ USD บาทนั่นเองอ่ะก็เป็นข้อมูลของ คุณจุ้ยในตอนนี้ในเรื่องราวของตลาดนะฮะอ่ะคุณจุ้ย S50 เด้งมาแล้วอ่ะคุณจุ้ย758 759เมื่อกี้อ่ะโดนซับล็อตไทม์เฟรม1 ชั่วโมงป่ะ757.7 บาทอย่างนี้ครับผมดูให้มันจบแท่งก่อนครับดูให้จบแท่งแท่งไหนตอบนะฮะ758นะ
แท่งชั่วโมงอ่ะแท่งไหนก็ได้แท่งชั่วโมงแท่ง11ถึง12ป่ะแท่งชั่วโมงล่าสุดที่เพิ่งปิดไปนะฮะยังไม่เกิน7ยังไม่เกิน758เห็นไหมฮะแท่งล่าสุดที่เพิ่งหมดไปก็รอแท่ง12เพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆนะดูว่ามีแท่งไหนก็ดูมันไปเรื่อยๆนะว่ามีแท่งไหนที่จะปิดเกิน758หรือไม่ถ้าปิดเกิน758เราก็หนีออกก่อนครับผมเคลียร์ชัดง่ายสำหรับในไอ้นี่ถ้าพี่ดูไอ้แท่ง11ถึง12นาฬิกาเนี้ยไอ้แท่ง1ชั่วโมงต่อจากเนี้ยต้องรอให้ปิดแท่งถ้ามันไปปิด760พี่ก็ต้องยอมใช่ไหมใช่ถูกต้องครับถ้าไปปิด765ล่ะจุ๊ยพี่ยาวขนาดนั้นก็ยอมฮะเพราะว่าเรารอจนมันมั่นใจเพราะว่าเรารอจนมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอมันปิดแท่งนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขของเราอ่ะต้องรอปิดแท่งนะเงื่อนไขเราต้องรอปิดแท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการวางเงินมาร์จิ้นเนี่ยก็ต้องวางกันอย่างที่บอกนะเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบริหารเงินก่อนบริหารความเสี่ยงก่อนนะฮะอย่างที่ผมเคยแนะนำมาตลอดนะฮะเทรดเซ็ต50ฟิวเจอร์อย่างน้อยนะต้องมีการวางเงินมาร์จิ้นเนี่ยประมาณสัก5เท่านะฮะ5เท่าหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีกระสุนอยู่ในกระเป๋าเนี่ย5นัดนะครับถ้าพลาดนัดแรกอ่ะเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้โอ้โหไหนเจ๋ยไหนเจ๋ยสิ่งที่พี่ม่อนถามนี้เหมาะกับการเทรดมากเลยนะจุ้ยนะวิธีการที่จุ้ยพูดถึงเมื่อสักครู่สำคัญนะฮะสำหรับนักลงทุนที่เทรด ระหว่างวันนั่นเองนะที่จุ้ยอธิบายให้กับนักทุนฟังเรื่องแท่งเทียนเมื่อสักครู่นี้อ่ะขอบคุณมากเลยจุ้ยเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะขอบคุณนะพี่ไม่ได้ไปชดจุ้ยนะเป็นเรื่องสำคัญที่จุ้ยอธิบายให้นักทุนฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะการเทรดทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะนักทุนสำหรับเซ็ต50นักทุนน่าจะได้ไอเดียเยอะเลยขอบคุณค่ะจุ้ยเดี๋ยวเจอกันใน FM 97นะคะได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นก็เป็นข้อมูลของคุณจุ้ยนะฮะก็เป็นทริคนะฮะคือสำหรับคนที่เทรดทางด้านเซ็ต50นะฮะคงจะได้ไอเดียที่พี่ม่อนพูดคุยกับคุณจุ้ยเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นยังไงคะแท่งเทียนสำคัญแท่งต่อแท่งถ้าเราเล่นแท่ง1ชั่วโมงเราต้องเกาะติดอะไรถ้าเล่นแท่งทำเฟรมเดย์เราต้องเกาะติดอะไรน่าจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ตามเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้ามีการรีแอคชั่นกับพี่ม่อนกดไลค์นิดหนึ่งตอบรับนะนิดหน่อยหรือว่ากดคอมเมนต์ได้ด้วยนะฮะพี่มอนจะได้รู้อ๋อบางสิ่งบางอย่างนี้มันก็สำคัญนะถ้าสำคัญนักทุนเม้นสำคัญนะฮะหรือกดไลค์มาได้ขอบคุณนะนักทุนอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใน FM 97นะเราคุยกันต่อนะอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะลานักทุนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ